สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ยุ่งแล้วนครมาฉิมปลุกคนไทยลุกขึ้นสู้เหมือนคนพม่าขับไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนายนครมาฉิมสมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทหารไทยและทหารพม่าคืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวพม่าที่เลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างถล่มทลายและปฏิเสธอำนาจเผด็จการทหารวันนี้ทหารพม่าทำการรัฐประหารปล้นอำนาจชาวพม่าประชาชนชาวพม่าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างลุกขึ้นมาสู้และต่อต้านรัฐประหารของทหารพม่าแต่น่าเสียดายที่คนไทยส่วนหนึ่งกลับชื่นชมยินดีกับการที่ทหารไทยสมคบคิดกับนายทุนขุนศึกศักดินาอมาตย์ข้าราชการระดับสูงจำนวนหนึ่งและพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการที่ร่วมกันทำรัฐประหารปล้นประเทศปล้นอำนาจของประชาชนไปทุกคนทราบดีว่าเผด็จการทหารพม่าปกครองประเทศมาหลายสิบปีทำให้ประเทศพม่าถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติก่อให้เกิดความทุกข์ยากแร้นแค้นของประชาชนชาวพม่าจนต้องหนีตายมาทำงานในไทยหลายล้านคนเมื่อนางองซานซูจีหรือพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งทั่วโลกกำลังมุ่งสู่พม่าเพื่อการค้าการลงทุนสร้างความเจริญก้าวหน้าความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนชาวพม่าทหารพม่าก็ยึดอำนาจอันจะส่งผลให้ชาวพม่าตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากอย่างยาวนานอีกครั้งทหารไทยก็ไม่ต่างกันได้ร่วมสมคบคิดกันทำลายประชาธิปไตยทำลายโอกาสการพัฒนาประเทศมาตลอดเวลาเกือบ100ปีและสืบทอดอำนาจเผด็จการทรราชอย่างเข้มข้นวางแผนอยู่ยาวกดขี่ข่มเหงริดรอนสิทธิเสรีภาพทำลายโอกาสของชาติบ้านเมืองในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างย่อยยับคนไทยที่รักจงตื่นเถิดจงลุกขึ้นสู้เถิดจงผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนขับไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้แล้วนำเอาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคภราดรภาพและประชาธิปไตยกลับคืนมาเพื่อทุกคนเพื่อลูกหลานของเราเถิดอย่าหลับไหลลุ่มหลงในระบอบเผด็จการทหารฟาสซิสต์อีกต่อไปเลยถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ก็จะอยู่อย่างทาสเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนครมาฉิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร1กุมภาพันธ์2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าข่าวต่อมาฟาดแรงโฟกัสถามจุดยืนประยุทธ์พม่ารัฐประหารหรือมาด้วยวิธีเดียวกันโฟกัสฟาดแรงถามจุดยืนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาหลังพม่ามีการรัฐประหารถึงบ่างอ้อหรือมาด้วยวิธีเดียวกันหลังจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นวันนี้1กุมภาพันธ์โดยพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งสหภาพเมียนมามีการประณามจากนานาชาติถึงกรณีดังกล่าวมีการชุมนุมประท้วงของชาวเมียนมาในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยที่กรุงเทพมหานครมีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเมียนมาของชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมามีการสลายการชุมนุมและปะทะกันอย่างดุเดือดในช่วงเวลาเย็นเมื่อถามถึงจุดยืนของประเทศไทยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอาเซียนจุดยืนอาเซียนล่าสุดโฟกัสจีรกุลนักแสดงสาวชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้โดยระบุว่าประเทศไทยเก่งนะเก่งทำรัฐประหารพอเห็นเพื่อนบ้านทำบ้างลุงเห็นดีเห็นงามด้วยเหรอคะมาจากการทำรัฐประหารเหมือนกันดูเข้าอกเข้าใจกันดีๆเนาะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดหางโผล่จนได้คำสั่งสลายการชุมนุมต้านทหารพม่ารัฐประหารเท่ากับการเปล่งคำยินดีต้อนรับเผด็จการทหาร
ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเมื่อทอดมองไปยังการรวบอำนาจอันเกิดขึ้นในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ย่อมบังเกิดการระลึกชาติได้ย่อมสัมผัสได้ในบรรยากาศที่ละไม้เหมือนกันราวกับถอดแบบออกมาของคู่แฝดพลันภาพของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพลันภาพของแกนนำมวลมหาประชาชนกปปส.อันมีส่วนอย่างสำคัญซึ่งแสดงบทบาทในการปูทางและสร้างเงื่อนไขก็ผุดพรางขึ้นมาพร้อมกับสโลแกนฮารูฮาราไม่ว่าจะเป็นถึงเวลาต้องกู้ชาติเพื่อต่อต้านทุนสามานไม่ว่าจะเป็นคำเรียกร้องอันคึกคักที่ว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งในที่สุดกระบวนการของทหารเมียนมาและกระบวนการของทหารที่มีส่วนร่วมในรัฐประหารเมื่อปี2549และที่มีส่วนร่วมในการรัฐประหารเมื่อปี2557ก็ลอยเด่นขึ้นมาอยู่เรียงคู่กันเพียงแต่เป้าหมายของไทยเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป้าหมายของเมียนมาเป็นนางอองซานซูจีเท่านั้นอย่าได้แปลกใจที่ความรู้สึกของคนไทยจำนวนหนึ่งต่อการรวบอำนาจในเมียนมาก่อความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งกับการรวบอำนาจในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549หรือเดือนพฤษภาคม2557จึงได้เกิดการนัดหมายชุมนุมขึ้นโดยอัตโนมัติณบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาบนถนนสาทรส่วนหนึ่งอาจเป็นชาวเมียนมาส่วนหนึ่งอาจเป็นราษฎรที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเนื่องจากเป็นการชุมนุมในลักษณะต่อเนื่องจึงนำไปสู่ปรากฏการณ์ชู3นิ้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเมียนมาโดยส่งความไม่พอใจไปยังเป้าหมายแทบไม่แตกต่างกันและสถานการณ์ก็จบลงด้วยการสั่งสลายและจับผู้ชุมนุมบทบาทของรัฐบาลไทยจึงเท่ากับเป็นการสื่อออกไปอย่างไม่ปิดบังอำพรางว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อรัฐประหารในเมียนมารัฐประหารไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจากประสบการณ์ของสังคมประเทศเมียนมารัฐประหารยิ่งไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจากประสบการณ์ของสังคมประเทศไทยคำว่ายินดีต้อนรับอาจไม่ได้กล่าวออกมาแต่อ่านผ่านสีหน้าแววตาก็แทบไม่ได้ปิดบังอำพรางความรู้สึกแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนรัฐบาลว่างอ่านไหมชัดชาติแนะวิธีลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าชัดชาติแนะวิธีลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่หลายประเทศในโลกใช้กันนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใหม่ความว่าเรื่องอัตราค่าโดยสารใหม่ของ BTS คงเป็นเรื่องกังวลใจของพวกเราหลายๆคนเพราะจำนวนคนที่ใช้รถไฟฟ้า BTS ก่อนโควิดมีถึงเกือบ 700,000 คนต่อวันมีทางไหนไหมที่จะให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงวิธีหนึ่งที่หลายๆประเทศในโลกใช้กันคือเพิ่มรายได้ในส่วนของนอนแฟร์รายได้จากกิจการรถไฟฟ้าหรือกิจการขนส่งทั่วๆไปเราอาจมีรายได้ใน2รูปแบบคือ 1. Fare Revenue รายได้จากตั๋วโดยสาร 2. Non-Fare Revenue รายได้จากกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นค่าโฆษณาค่าเช่าพื้นที่ประโยชน์จากการเชื่อมต่อสถานีจำนวนผู้โดยสารที่ผ่านระบบมากถึง 700,000 คนต่อวันทำให้พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าในขบวนรถไฟฟ้าราวจับรวมถึงรอบตัวรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเสาโครงสร้างรถไฟฟ้ามีมูลค่าสำหรับการโฆษณาสูงมากเราคงจะไม่เห็นพื้นที่ไหนที่มีการโฆษณามากเท่ากับพื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าแล้วอย่างในกรณีของ MRT ของฮ่องกงในปี2017มีรายได้จาก Fare Revenue 63% และ Non-Fare Revenue 37% สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าถ้าเราบริหารจัดการได้ดีดูแลผลประโยชน์ของประชาชนให้ดีเราสามารถนำรายได้ในส่วนของ Non-Fare มาช่วยเสริมรายได้จากค่าโดยสารอีกไม่น้อยกว่า 20% จากข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราพอจะหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบคร่าวๆได้ดังนี้
รายได้จากค่าโดยสารของรถไฟฟ้า BTS ในส่วนสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตรสายสุขุมวิทจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุชและสายสีลมจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินในปี2562ถึง2563เก็บค่าโดยสารได้รวม 6,814,240,000 บาทในขณะที่รายได้จากโฆษณาและให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS ในปี2562ถึง2563สูงถึง 2,183,890,000 บาทคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้จากค่าโดยสารในอนาคตเมื่อสัมปทานปัจจุบันสิ้นสุดลงถ้าเรามีการประมูลที่โปร่งใสยุติธรรมกับทุกฝ่ายมีการนำรายได้อื่นๆจากรถไฟฟ้ามาช่วยสนับสนุนค่าโดยสารจะช่วยทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงได้ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมากล้าพูดสมชัยแนะประยุทธ์เคยรัฐประหารมาแล้วควรแนะนำพม่านายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรัฐประหารที่ประเทศเมียนมาและวิเคราะห์ท่าทีของรัฐบาลไทยระบุว่ารัฐบาลไทยควรมีท่าทีอย่างไรกับการรัฐประหารในเมียนมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้มีประสบการณ์การทำรัฐประหารและรู้ผลพวงที่ตามมาของประเทศว่าการรัฐประหารไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นเศรษฐกิจแย่ลงไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศสังคมแตกแยกมากขึ้นสมควรมีท่าทีต่อการรัฐประหารเมียนมาดังนี้1. แสดงท่าทีที่ชัดเจนในฐานะรัฐบาลประชาธิปไตยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยการรัฐประหาร 2. แสดงเจตจำนงว่าอยากให้เมียนมาคืนสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วด้วยการปล่อยตัวนักการเมืองให้มีการประชุมสภาและให้สภาเป็นที่ตัดสินทางการเมือง 3. ยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทุกอย่างแก่เมียนมาหากรัฐบาลที่ปกครองประเทศยังเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร 4. ในฐานะที่เป็นชาติผู้นำอาเซียนเรียกร้องให้ประเทศในประชาคมอาเซียนดำเนินนโยบายเช่นเดียวกับไทยเพราะเคยรัฐประหารแล้วเห็นผลเสียจึงควรแนะนำให้เมียนมาได้เรียนรู้บทเรียนที่ตนเคยผ่านด้วยความปรารถนาดีหากพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าหรือยังคิดช้าก็สมควรที่ประชาชนไทยช่วยกันส่งเสียงให้ท่านได้ยินกล้าพูดดูดีครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเอาแล้วเพื่อไทยซัดประยุทธ์ส่งคนไร้เครดิตมาโต้มั่วท้าออกทีวีชี้แจงความจริงเพื่อไทยซัดประยุทธ์บริหารล้มเหลวคอร์รัปชันพุ่งสูงแต่ส่งคนไร้เครดิตมาโต้มั่วท้าประยุทธ์ออกทีวีชี้แจงความจริงทางเศรษฐกิจพร้อมพิชัยระบุหากยังแก้ตัวมากกว่าจะแก้ไขเศรษฐกิจไทยคงทรุดต่อไปอีก10ปีตามคำทำนายแน่นอนจากกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าทำเศรษฐกิจทรุดต่อไปอีก10ปีว่าพรรคเพื่อไทยเอาเวลาไปประสานรอยร้าวภายในพรรคก่อนดีกว่าเพราะหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลาออกไปทำให้เกิดรอยร้าวในพรรคถึงขนาดนายพิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เผาผีกับนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยตนบอกหลายครั้งแล้วว่าเศรษฐกิจจะแย่เพราะผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งกระทบทั่วโลกพลเอกประยุทธ์ทำดีที่สุดแล้วมาตรการเยียวยาต่างๆก็สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้แต่ต้องใช้เวลาข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยหลายอย่างรัฐบาลก็ดูอยู่ล่าสุด
ปอยตรีชดาศรีธาดาคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ควรส่งไร้เครดิตมาตอบโต้แทนแต่ควรออกมาแก้ไขและยอมรับว่านอกจากเศรษฐกิจไทยจะทรุดยังพบการทุจริตคอร์รัปชันที่มากมายในรัฐบาลตัวเองขนาดที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยจะรู้แต่ประชาชนรู้กันทั่วตามที่คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนำทีมโดยพิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคด้านเศรษฐกิจได้ออกมาเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจ19เรื่องเพราะหากบริหารแบบในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจะทรุดหนักมากต่อมาได้มีบทความในสื่อหลักต่างประเทศนิเคอิเอเชียเขียนโดยวิลเลียมพีเซกคอลัมนิสต์ชื่อดังที่ได้ออกมาเตือนและตอกย้ำว่าการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จะทำให้เศรษฐกิจไทยทรุดต่อไปอีก10ปีหลังจากที่บริหารล้มเหลวมาตลอดที่ผ่านมาโดยได้แนะนำในเรื่องเดียวกับทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยแนะนำมาตลอดอย่างไรก็ดีแทนที่พลเอกประยุทธ์จะรับฟังและนำข้อมูลไปปรับปรุงกลับส่งคนที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมมาโต้และตอบแบบมั่วๆยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้หน่วยงานสากลระดับโลกยังชี้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นสูงอันดับคอร์รัปชันหล่นลงจากอันดับที่101ไปอันดับที่104ขนาด IMD ที่พลเอกประยุทธ์เคยถามว่าจะเชื่อพิชัยหรือเชื่อ IMD ก็ปรากฏว่า IMD ให้คะแนนความโปร่งใสลดลงจาก45ลงมาเหลือ41ซึ่งแสดงถึงการคอร์รัปชันที่มากขึ้นอย่างมโหฬารและปัจจัยที่ทำให้คอร์รัปชันพุ่งส่วนใหญ่มาจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันและการลักลอบขนแรงงานเถื่อนที่เป็นสาเหตุของการแพร่ไวรัสรอบใหม่แต่กลับไม่มีการลงโทษและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบรวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่พบการทุจริตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิพบผู้กระทำความผิด 9,000 กว่าคนเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาทและยังมีอีกหลายที่ตรีชดายังกล่าวเพิ่มเติมว่ายิ่งการส่งคนต้นทุนต่ำที่ขาดความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจออกมาตอบโต้ยิ่งตอกย้ำแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ขาดความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจหรือมีความรู้ทางเศรษฐกิจเพียงเท่านี้โดยสิ่งที่ตอบมาเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยขาดหลักการทางเศรษฐกิจคิดเพียงต้องการโต้เพื่อปกป้องแต่ยิ่งกลับทำให้พลเอกประยุทธ์ไร้ต้นทุนตามไปด้วยโดยลองมาศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้ข้อ1เรื่องปรับโครงสร้างภาษีเพื่อเก็บจากคนรวยเพื่อมาช่วยคนจนแต่ที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงแต่ก็ไม่ได้ทำสักเรื่องและกำลังพิจารณาคือลดภาษีบุคคลธรรมดาลง 10% ซึ่งตรงข้ามกับที่พูดไว้เองแต่กลับนำมาตอบข้อ2รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดอะไรที่จะหารายได้เข้ารัฐเลยนอกจากการเก็บภาษีแถมทุกปีการภาษีก็เก็บได้พลาดเป้ามาตลอดเพราะรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวโดยนายพิชัยเคยเสนอให้เจรจากับประเทศกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนเพื่อนำแหล่งพลังงานมาแบ่งกันซึ่งจะทำรายได้เข้ารัฐปีละหลายแสนล้านบาทรัฐบาลเคยคิดนำไปทำแต่ก็ล้มเลิกไปเมื่อปรับครม.หรือโครงการเลนบริดจ์ที่เคยเสนอรัฐบาลเคยบอกว่าจะทำแต่ก็เงียบหายไปตลอด6ปีเกือบเหมือนศูนย์เปล่าเพราะไม่ได้ทำอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยถ้าพัฒนาจริงป่านนี้เศรษฐกิจคงไม่ย่ำแย่ขนาดนี้ข้อ3การเปลี่ยนระบบแพลตฟอร์มของราชการ Digitalization และการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบการยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆที่ทำบางเรื่องแสดงถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจของพลเอกประยุทธ์จึงได้สั่งให้คนมาโต้แบบไม่รู้เรื่องข้อ4ผลงานเป็นเครื่องมือพิสูจน์ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่ายูนิคอร์นเกิดขึ้นเลยตลอด6ปีนี้ในขณะที่ประเทศอื่นมีศักยภาพในอาเซียนมีกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามเป็นต้น
ข้อ 5 ยิ่งแสดงความไม่ฉลาดและไม่ทำการบ้านมาเลยที่อ้างว่าพลเอกประยุทธ์เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้เพราะความจริงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสูงที่สุดตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเก็บลิตรละ 5.99 บาทในขณะที่สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเก็บเพียง 0.01 บาทหรือเกือบจะไม่เก็บเลยถ้าไม่ได้ศึกษาข้อมูลก็ไม่ควรจะมาตอบมั่วๆยิ่งแสดงความโง่เขลาของผู้ตอบโต้และผู้ที่ให้ตอบโต้แทนท้าออกทีวีชี้แจงความจริงตรีชดาระบุว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าสิ่งที่ให้คนไม่มีต้นทุนทางสังคมมาตอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วอย่างมั่นใจก็ขอท้าให้ออกทีวีชี้แจงพร้อมกับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบความจริงจะได้เห็นความคิดที่แท้จริงและดูว่าประชาชนจะเชื่อใครมากกว่ากันแต่รัฐบาลต้องเลิกอ้างว่าเพราะวิกฤตการไวรัสโควิดทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะรอบแรกของวิกฤตการไวรัสโควิดเศรษฐกิจไทยก็ตกต่ำมาตลอดอยู่แล้วถึงขนาดที่สื่อหลักต่างประเทศอย่าง The Financial Times วิจารณ์ประเทศไทยก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิดไว้แล้วว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชียและจะยิ่งป่วยหนักและไทยก็ป่วยหนักจริงๆโดยมีวิกฤตไวรัสโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เศรษฐกิจไทยที่แย่อยู่แล้วจากการบริหารของพลเอกประยุทธ์ต้องทรุดหนักมากยิ่งขึ้นและถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้ตัวและแก้ตัวมากกว่าจะแก้ไขเศรษฐกิจไทยคงทรุดต่อไปอีก10ปีตามคำทำนายเป็นแน่ตรีชดากล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐโผล่มาแล้วณัฐพรเจ้าเก่ายื่นยุบพรรคอนาคตใหม่โรยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพราะไปประกันตัวม็อบณัฐพรยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพรรคก้าวไกลปมประกันตัวม็อบแก้มาตรา112เป็นพฤติกรรมปฏิปักษ์ต่อการปกครองยันหลักฐานชัดเจนครบถ้วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและเป็นผู้ที่เคยยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2562ได้เข้ายื่นคำร้องให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560จากกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองการเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมและการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีชุมนุมทางการเมืองถือเป็นการกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งกรณีพรรคก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งหมดรวมถึงมาตรา112ร่างแก้ไขพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และร่างแก้ไขพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ตลอดจนการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอว์ซึ่งการกระทำของพรรคก้าวไกลถือเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา45และมาตรา92วงเล็บ2วงเล็บ3จึงขอให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคโดยนายณัฐพรกล่าวว่าที่มายื่นร้องเนื่องจากพรรคก้าวไกลมีการกระทำใน2ประเด็นยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและมีการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีมาตรา112มีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งการกระทำเหล่านี้ตนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานมานานและมีหลักฐานครบทั้งหมดจึงมายื่นให้กกต.พิจารณาและศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถสั่งยุบพรรคได้หรือไม่ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการทำงานของพรรคการเมืองในฐานะประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา51กำหนดส่วนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลยืนยันว่าการประกันตัวผู้ต้องหาและการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตนขอถามกลับว่าหากตนไป
ไปหมิ่นประมาทแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.พรรคก้าวไกลจะประกันตัวให้ตนหรือไม่ส่วนการแก้ไขมาตรา112การเป็นนักการเมืองจะทำอะไรก็ต้องศึกษาว่ามาตราดังกล่าวมีผลร้ายต่อประเทศและประชาชนอย่างไรและกฎหมายมาตรานี้ไม่ใช่เพิ่งมีแต่มีมานานแล้วและทั่วโลกก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาชุมนุมกันซึ่งการเสนอแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่เพียงเรื่องการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอแก้ไขกฎหมายเท่านั้นแต่ยังมีการโยงใยไปถึงการล้มล้างระบอบการปกครองซึ่งเรามีหลักฐานพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทำมามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นหัวหน้าพรรคก้าวไกลยื่นประกันตัวนายอานนท์นำพาทนายความที่ละเมิดต่อมาตรา6ของกฎหมายอาญาซึ่งการไปประกันตัวบุคคลพวกนี้ถือว่าละเมิดหรือไม่แม้จะอ้างว่าศาลยังไม่ตัดสินแต่ความผิดซึ่งหน้ามันชัดเจนว่าทำผิดและยังมีการละเมิดสิทธิบุคคลอย่างกรณีสถาบันถูกละเมิดอย่างแรงกรณีฉีกรูปพระบรมฉายาลักษณ์อย่างไรก็ตามบอกได้เลยที่มายื่นวันนี้หลักฐานชัดเจนไม่มีหลักฐานที่คลุมเครืออันไหนที่ต้องตีความกันเราไม่ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆเราขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องการโอนเงินก็มีหลักฐานว่าพวกที่ชุมนุมได้เงินมาจากใครใครโอนเงินให้ใครจ่ายเงินให้จ่ายเงินที่ไหนเรามีหลักฐานครบทุกอย่างทั้งนี้เราเชื่อว่าเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าที่เรายื่นไม่ได้กลั่นแกล้งแต่มีหลักฐานเพียงพอนายณัฐพรยังยืนยันด้วยว่าการยื่นยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้ไม่ได้โกรธแค้นส่วนตัวกับใครแต่ทำในฐานะประชาชนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานมานานซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตนก็ยื่นเสนอศาลรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเราเอากฎหมายเป็นหลักบ้านเมืองมีกฎหมายถ้าเรายกการบังคับใช้กฎหมายให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วนทั้งยืนยันว่าไม่ได้ต้องจ้องยุบพรรคแต่มีกฎหมายชัดเจนว่าการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ใช่จ้องล้มล้างสถาบันเพื่อเอาใจคนใดคนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาไม่แปลกใจก้าวไกลซัดประยุทธ์หากเข้าข้างรัฐประหารพม่าเพราะที่มาเหมือนกันเบญจาก้าวไกลเผยไม่แปลกใจพลเอกประยุทธ์เข้าข้างทหารพม่าเพราะมาจากการยึดอำนาจเหมือนกันเผยส.ส.ก้าวไกลใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ชุมนุมนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าก่อนอื่นขอแสดงออกเพื่อยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างประชาชนและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชาวเมียนมาไม่มีเหตุผลใดที่มีความชอบธรรมเพียงพอในการใช้กำลังโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามครรลองประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามสำหรับรัฐบาลไทยนั้นการนิ่งเฉยต่อการรัฐประหารในเมียนมาและการใช้กำลังสลายการชุมนุมและจับกุมดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาเมื่อวานนี้1กุมภาพันธ์2564ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเลือกปกป้องและยืนอยู่ข้างระบอบเผด็จการและการรัฐประหารในเมียนมาซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะในปี2557พลเอกประยุทธ์ก็เข้าสู่อำนาจโดยการใช้กำลังยึดอำนาจทำรัฐประหารในประเทศไทยเช่นกันสำหรับความคืบหน้าเหตุการณ์การชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมื่อวานวันนี้มีส.ส.จากพรรคก้าวไกลเดินทางไปศาลแขวงพระนครใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อรอใช้ตำแหน่งส.ส.ขอประกันตัวผู้ถูกดำเนินคดีโปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป#ก้าวไกล Save เมียนมารัฐประหารอาเซียนประยุทธ์ออกไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดทัวลงยับวูดดี้โพสเซฟพม่าบอกให้ลืมตาดูบ้านตัวเองถ้ารักจะเป็นสลิ่มก็อย่าแซงเป็นคนดีวูดดี้วุฒิธรโพสต์ข้อความติดแฮชแท็กเซฟเมียนมาหลังมีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าชาวเน็ตหัวร้อนทัวลงพิธีกรชื่อดังบอกเซฟเก่งเซฟทุกอย่างยกเว้นประเทศตัวเองวูดดี้โพสต์ข้อความเดียวทัวลงยับ
จากกรณีที่มีการชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยถนนสาทรเหนือเขตบางรักกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งประชาชนชาวเมียนมาในประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างสงบเพื่อต่อต้านการรัฐประหารโดยกลุ่มชาวเมียนมาสวมใส่เสื้อและหมวกสีแดงสกรีนภาพนางอองซานซูจีและถือภาพถ่ายนายพลอองซานและนางซูจีเดินทางมาถึงโดยได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐประหารและกระทืบภาพถ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาหน้าประตูสถานทูตทั้งนี้ในโลกโซเชียลอย่าง Twitterต่างมีชาวเน็ตหลายๆคนได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความต่างๆพร้อมติดแฮชแท็กเซฟเมียนมาและหนึ่งในนี้มีพิธีกรชื่อดังอย่างวุฒิดีวุฒิธรมิลินทจินดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า My heart is with you my friends #SaveMyanmarงานนี้ทำให้ชาวเน็ตถึงกับหัวร้อนเข้ามาคอมเมนต์ว่าพอเป็นประเทศตัวเองไม่เคยออกมาคอเอาวูดดี้คะประเทศตัวเองถูกส้นตีนเผด็จการทำรัฐประหารมากี่ครั้งกี่หนและนี่ก็ถูกเหยียบมาจะ10ปีละปากวูดดี้อมอะไรอยู่คะไม่คิดจะส่งเสียงเหมือนพม่าเลยเวทนาจังค่ะประเทศไทยรัฐประหารในยุคพี่มากี่ครั้งละคะแล้วนี่ล่าสุดคณะรัฐประหารกลุ่มอำนาจมาเข้าปีที่7เงียบเฉยเซฟประเทศอื่นแต่ไม่เซฟประเทศตัวเองถ้าจะเกาะกระแสให้ดูมีโมลาริตี้ต้องเอดูเคทเพิ่มอีกเยอะนะคะหรือคนไทยไม่ใช่ your friends คะหัวใจพี่เลยอยู่ที่อื่นเซฟประเทศเพื่อนบ้านที่ทำรัฐประหารแต่ประเทศตัวเองทำรัฐประหารมา7ปีควรเซฟอะไรก่อนคะคุณพี่วันหลังหาความรู้ก่อนจะทวิตอะไรนะคะไม่งั้นมันดูโง่เซฟประเทศตัวเองก่อนที่เด็กโดนรัฐบาลสั่งสลายการชุมนุมดัดจริตชิบหายโคตรกลับกลอกอะไปเซฟบ้านคนอื่นแต่ไม่เซฟบ้านตัวเองทั้งที่ถูกรัฐประหารเหมือนกันถ้ารักจะเป็นสลิ่มก็อย่าแซงเป็นคนดีเลยจะอ้วกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมามาแปลกเอ๋ปารีณาโต้รัฐประหารไม่ใช่ต้นเหตุเศรษฐกิจพังชี้ยึดสนามบินชัตดาวน์ต่างหากปารีณาอัดพวกโหนรัฐประหารเมียนมาบอกไม่เหมือนกันของไทยทำเพราะมีคนตายวิกฤตเหลืองแดงโต้รัฐประหารไทยต้นเหตุเศรษฐกิจพังชี้พวกยึดสนามบินชัตดาวน์ต่างหากนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าHashtag หยุดโหนรัฐประหาร Hashtag อีห้อยอีโหนอีช่อในบรรยากาศที่ทั่วโลกรวมถึงพี่น้องชาวไทยกำลังส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวพม่านั้นกลับมีอีห้อยอีโหนและอีช่อเรียงหน้ามาโหนรัฐประหารเชื่อมโยงเปรียบเปรยรัฐประหารของพม่ากับไทยในข้อเท็จจริงพม่ารัฐประหารโดยกองทัพอ้างการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่โปร่งใสส่วนไทยเคยรัฐประหารเนื่องจากวิกฤตความแตกแยกแดงเหลืองขั้นรุนแรงมีคนตายแฮชแท็กไม่เหมือนกันรัฐประหารของไทยไม่ได้เป็นสาเหตุของเศรษฐกิจพังเศรษฐกิจไทยพังที่สุดช่วงที่มีการเผาบ้านเมืองปิดสนามบินแฮชแท็กชัตดาวน์และยังมีโควิดมาซ้ำซึ่งเศรษฐกิจพังกันทั่วโลกไม่ได้เกิดจากรัฐบาลไทยอย่างไรก็ดีไทยเองอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงเพราะปัจจุบันเรามีคณะคอมมิวนิสต์กำลังปั่นจ้างคนมาสร้างกระแสหลอกประชาชนไปติดคุกเพื่อเข้าสู่อำนาจคืออีกรูปแบบของรัฐประหารสร้างโดยพวกคอมมิวนิสต์ที่เรียกตนเองว่านักประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนยุ่งละสิกลุ่มราษฎรแถลงหน้าสภ.ภูเขียวลั่นนี่แบบย่อมเลียนายมากแค่ไหนก็ไม่ทำให้เราหยุดสู้สืบเนื่องจากกรณีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้ออกแถลงการถามถึงจุดประสงค์ในการจัดค่ายราษฎรออนทัวร์ก่อนนำไปสู่การจัดกิจกรรมของราษฎรที่หน้าโรงเรียนภูเขียวเพื่อชี้แจงเจตนารมณ์ของการจัดค่ายและต่อด้วยกิจกรรมปักหลักชุมนุมค้างคืนในช่วงค่ำเพื่อรอฟังแถลงการขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุกคามนักเรียนผู้ลงชื่อร่วมค่ายราษฎรออนทัวร์ครั้งที่2นั้น
ที่สภ.ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มราษฎรนำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือทรายและนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่พร้อมด้วยมวลชนราษฎรส่วนหนึ่งร่วมกันชู3นิ้วอ่านแถลงการของราษฎรกรณีการรัฐประหารยึดอำนาจในประเทศเมียนมาหน้าสภ.ภูเขียวซึ่งมีเนื้อความเดียวกันกับแถลงการของกลุ่มราษฎรที่เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ทั้งนี้ภายหลังการอ่านแถลงการแล้วเสร็จผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มราษฎรได้พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยนำไฟตกแต่งมาประดับระหว่างเต็นท์พร้อมทั้งนำเก้าอี้มากางและนั่งรับประทานอาหารสนทนากันไปจนถึงตั้งโต๊ะเตรียมอุปกรณ์ดริปกาแฟสำหรับพรุ่งนี้เช้าโดยบรรยากาศโดยทั่วไปคล้ายกับการแคมปิ้งมีการเปิดเพลงเนื้อหาต้านเผด็จการที่มีจังหวะคึกคักเพื่อสร้างบรรยากาศจากนั้นแกนนำราษฎรอาทิไผ่ดาวดินแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูส์ก็ได้ร่วมโยกย้ายตามจังหวะด้วยความคึกครื้นอีกด้วยนางสาวอินทิราหรือสายเจริญปุระกล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าเราจัดค่ายอะไรกันก็เลยห้ามทุกวิถีทางไม่ให้เด็กไปไม่ให้ไปไม่เป็นไรมาจัดที่นี่ให้ดูนี่แบบย่อมนะถ้ายังงอแงอยู่เดี๋ยวจะเบิ่มกว่านี้ด้านนายพานุพงษ์หรือไม้ระยองกล่าวว่าตั้งแต่เช้าเราไปที่โรงเรียนภูเขียวโดยได้ไปบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายราษฎรออนทัวร์ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการทราบซึ่งก็น่าจะชัดเจนแล้วรวมถึงวันนี้เราก็มาต่อกันที่สภ.ภูเขียวเนื่องจากว่าสภ.ภูเขียวส่งเจ้าหน้าที่ไปถามพี่น้องนักเรียนที่อายุไม่เกิน18ปีถึงที่บ้านที่โรงเรียนรวมถึงคุณครูก็เป็นคนส่งข้อมูลให้กับกอรมน.หรือฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามนักเรียนไปที่บ้านซึ่งเราเห็นว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกตามคันลองคลองธรรมของกฎหมายหากเรานิ่งเฉยมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้ใครก็ตามครั้งหน้าอาจเป็นดวงของท่านครั้งหน้าอาจจะเป็นลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบรรทัดฐานให้ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง 18 นาฬิกาตำรวจก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวขอโทษแต่อย่างใดเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรไปคุกคามนักเรียนได้ถึงที่บ้านแต่ให้ไปขอโทษไม่สามารถทำได้เราไม่เข้าใจพวกท่านสิ่งต่างๆที่พวกท่านพูดกับเราหากทำตามคำสั่งนายแต่คำสั่งนั้นไม่เป็นไปด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมท่านรู้อยู่แล้วท่านก็ไม่ควรที่จะทำต่อขอฝากไว้ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเราไม่ได้ห้ามท่านในการปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในบรรทัดฐานของความเป็นคนไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงไม่ยุ่งเกี่ยวและขัดขวางการแสดงออกใดๆก็ตามโดยเฉพาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างต่ำขอให้ท่านจงรักษาไว้ซึ่งกฎหมายตามที่ท่านได้เรียนมาแต่อย่างไรก็ตามท่านจะทำงานหรือท่านจะเลียนายมากแค่ไหนพวกท่านก็ไม่ทำให้เราหยุดสู้นายพานุพงษ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาเอาที่เจ๊สบายใจปองอัญชลีลั่นไทยไม่มีรัฐประหารอย่าโยงสถานการณ์เมียนมา กับบ้านเราปองอัญชลีลั่นไทยไม่มีรัฐประหารขออย่าโยงสถานการณ์เมียนมา กับบ้านเราย้ำปี2557ทหารไม่ได้อยากจะยึดอำนาจแต่มาแก้ปัญหาประเทศชี้พลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2564รายการเที่ยงตรงท็อปนิวส์โดยนางสาวอัญชลีไพรีรักและนายวิทยเยนมุตตามระได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการรัฐประหารประเทศเมียนมาและมีหลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการรัฐประหารครั้งนี้โดยยกเรื่องการรัฐประหารประเทศไทยปี2557มาพูดถึงเชื่อมโยงในเหตุการณ์นี้ปองอัญชลีเผยว่าบ้านเราไม่มีรัฐประหารเรามาจากการเลือกตั้งพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป็นคนละเรื่องกันอย่างเอารัฐประหารเมียนมามาโยงรัฐประหารไทยพุทธศักราช2557
เพราะตอนนั้นต้องพูดว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกพี่ชายชักใหญ่โกงข้าว 500,000 กว่าล้านบาทภาษีเราทั้งนั้นรัฐประหารพุทธศักราช 2557 ไม่ใช่ทหารอยากจะมีอำนาจหรือสืบทอดอำนาจแต่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศชาติที่กำลังเข้าสู่ทางตันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่ฉวยโอกาสใช้อำนาจเข้ามาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com เปิดศึกแล้วแม่ยกยุประชาธิปัตย์จัดหนักพลังประชารัฐหมูอ้วนหลงตัวเองต้องดัดนิสัยนางกาญจนีวลยะเสวีหรือติ้งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกาญจนีวลยะเสวีมีเนื้อหาดังนี้บิ๊กป้อมส่งคนของตนลงเลือกตั้งไม่เกี่ยวมารยาททางการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยอ่านข่าวนี้แล้วไม่ให้ความสำคัญเพราะจะเอาอะไรกับคนอย่างพลเอกประวิตรพูดสั้นๆว่าไร้ราคาขี้เกียจสาธยายบางคนก็1เป็นยิ่งกว่าแมว9ชีวิตสามารถผสมพันธุ์อาศัยได้กับคนทุกชนิดอยู่มาหลายรัฐบาล2. ใครจะดีจะชั่วอย่างไรข้าไม่สนขอแค่ได้อยู่ในอำนาจแม้เดินแทบจะไม่ไหวก็ขอตายหงคาเก้าอี้คนแบบนี้ไม่ให้ราคาไม่มีศักดิ์ศรี 3. คนบางคนหากินกันทั้งตระกูลรวยพองาบงาบระหว่างท้องจะแตกตายต้องให้ประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครเท่านั้นตามที่กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนนายเทพไทยเสนพงศ์ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกติกามารยาทยิ่งประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาธิปัตย์ส่งเว้นเสียแต่ว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลนี้จะหน้าด้านและดันทุรังและสำรากบอกว่าไม่เกี่ยวกับมารยาททางการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตย#หมูอ้วนหลงตัวเองต้องดัดนิสัยอยากจะบอกว่าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีถ้าเขายังจะส่งคนของเขาแข่งกับประชาธิปัตย์พรรคควรพิจารณาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลดูสิว่ายังจะปากดีอีกต่อไปไหมถ้าพลเอกประวิตรบอกว่าจะส่งคนของพลังประชารัฐลงสมัครรับเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเพราะถือเป็นประชาธิปไตยไม่เสียมารยาททางการเมืองก็จะขอแนะนำประชาธิปัตย์ว่าเวลาอภิปรายในสภาถ้ามีเรื่องเกี่ยวพันกับคนของรัฐบาลพรรคก็ไม่ควรต้องเกรงใจหน้าอินหน้าพรหมไหนผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกสัตว์ให้หนักเขาไม่ได้เกรงใจหรือให้เกียรติประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมแถมจะส่งคนเข้ามาแข่งกับเราประชาธิปัตย์ศักดิ์ศรีมีเราอย่ายอมย้ำกันมากไปแล้ววันพระไม่ได้มีหนเดียวนะลุงอย่างไรประชาธิปัตย์ยังมีคนคุณภาพมากกว่าพรรคลุงจะคอยดูวันที่พรรคนี้ไม่มีลุงคอยวันลุงพลาดจะช่วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าสู้ด้วยความสุจริตเสรีพิสุทธิ์ลั่นแม้สู้ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐไม่ได้ให้ประชาชนตัดสินใจเสรีพิสุทธิ์ลั่นสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราชเต็มที่แม้สู้ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐไม่ได้เผยหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจจะลงพื้นที่ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติให้พรรคเสรีรวมไทยส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่ายืนยันที่จะส่งผู้สมัครคนเดิมคือนายจำเริญเสนากัดซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม62ได้ 1,370 คะแนนเป็นอันดับที่6ส่วนที่พรรคร่วมรัฐบาลส่งผู้สมัครแข่งกันเองระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ปล่อยให้สู้กันไปแต่ต้องระวังอย่าให้จับได้เรื่องของการทุจริตเลือกตั้งอย่างที่พรรคเสรีรวมไทยเคยแจ้งจับทุจริตเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางและสมุทรปราการมาแล้ว
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าในความเห็นแรกของพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องการให้พรรคที่ผู้สมัครได้รับคะแนนสูงสุดลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งคือพรรคอนาคตใหม่และปัจจุบันคือพรรคก้าวไกลได้ 11,754 คะแนนแต่พรรคก้าวไกลไม่พร้อมลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเหตุผลว่ากำลังเตรียมปรับปรุงพรรคขณะเดียวกันต้องการให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเพราะเป็นพรรคที่มีความพร้อมมากกว่าพรรคเสรีรวมไทยท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยตัดสินใจว่าไม่ลงรับเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ทำให้พรรคเสรีรวมไทยตัดสินใจเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่จะสู้ศึกสนามเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้โดยให้ประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเผด็จการยอมรับว่าพรรคเสรีรวมไทยอาจจะสู้พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ในมุมชื่อเสียงของพรรคหรือปัจจัยอื่นๆแต่ขอย้ำว่าพรรคเสรีรวมไทยจะสู้ด้วยความสุจริตในฐานะหัวหน้าพรรคจะลงพื้นที่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงหวังเรียกคะแนนนิยมที่ส่งผลต่อคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและข่าวต่อมาโดนแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อัดตำรวจทำเกินกว่าเหตุปมสลายชุมนุมหน้าสถานทูตพม่านายปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กปริญญาเทวานฤมิตกุลระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมและจับกุมโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ที่ต้องขอศาลก่อนแม้ว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558จะกำหนดว่าการชุมนุมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงมาตรา10โดยหากไม่แจ้งก่อนจะถือเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา14แต่การดำเนินการต่อการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องมีประกาศให้เลิกชุมนุมก่อนมาตรา21วรรค1วงเล็บ1หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมโดยศาลที่ต้องไปขอคือศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดมาตรา22ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งให้เลิกชุมนุมแล้วผู้ชุมนุมยังไม่เลิกชุมนุมเจ้าหน้าที่จึงจะมีอำนาจดำเนินการให้มีการเลิกชุมนุมโดยประกาศพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ควบคุมและให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ในเวลาที่กำหนดมาตรา23เมื่อเวลาครบกำหนดแล้วผู้ชุมนุมยังไม่ออกจากพื้นที่ถึงจะไปจับกุมและดำเนินการอื่นๆให้เลิกชุมนุมได้มาตรา24แล้วสำหรับการชุมนุมที่หน้าสถานทูตจริงๆแล้วพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่กำหนดว่าต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่มาตรา8วงเล็บ4และหากมีการกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนมาตรา21วรรค1วงเล็บ2หากผู้ชุมนุมไม่แก้ไขเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปก็ต้องไปขออำนาจศาลก่อนเช่นกันว่าง่ายๆคืออยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมเลยไม่ได้แม้จะเป็นการชุมนุมที่ไม่แจ้งก่อนหรือเป็นการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายคือ 1. ต้องมีคำสั่งให้เลิกชุมนุมก่อนจากนั้น 2. ต้องไปขอศาลให้มีคำสั่งให้เลิกชุมนุมต่อเมื่อศาลสั่งให้เลิกชุมนุมแล้วไม่เลิกจึงจะ 3. ดำเนินการให้มีการเลิกชุมนุมโดย 4.ต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและกำหนดเวลาให้ออกจากพื้นที่ก่อนเมื่อเวลาครบกำหนดแล้วผู้ชุมนุมยังไม่ออกจากพื้นที่ถึงจะไปจับกุมได้ครับเพราะตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558คือต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นก่อนโดยการสลายการชุมนุมต้องเป็นวิธีท้ายที่สุดและดังนั้นจึงต้องยากที่สุดคือต้องไปขอศาลก่อน
จนบางท่านสงสัยว่ามัวแต่ต้องไปขอศาลก่อนจะไปทันเวลาได้อย่างไรก็สงสัยไม่ผิดหรอกครับเพราะการชุมนุมแบบแฟลตม็อบหรือไม่ค้างคืนไม่ยืดเยื้อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะไม่ต้องการให้ไปสลายครับเพราะเขาไม่ได้ยืดเยื้อและเลิกกันเองอยู่แล้วการสลายการชุมนุมจึงใช้เฉพาะการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ยอมเลิกเท่านั้นครับแล้วถ้าจะบอกว่าสถานการณ์ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ไม่ต้องใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558อันนี้ก็ไม่ถูกครับเพราะการชุมนุมที่ฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นแค่ประเด็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่การควบคุมหรือสลายก็ต้องทำตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะอยู่ดีครับและถ้าหากจะอ้างพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินผมก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดูมาตรา17ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยครับคือการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นครับเจ้าหน้าที่รัฐมักจะเรียกร้องให้ประชาชนทำตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยเช่นกันกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และรวมถึงในวันนี้ที่มีการสลายการชุมนุมและจับกุมโดยไม่ไปผ่านศาลและทำตามขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายก่อนผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎหมายและสำหรับตามภาพนี้ผมเห็นว่าทำเกินกว่าเหตุด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ